สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสินค้าออนไลน์สเตตัสตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันครับว่าเป็นอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกองน้ำมันเครื่องแท้นะครับของ Toyota นี่นะครับเวลานี้ผมซื้อเข้าประจำเวลาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้เข้าศูนย์ก็ไปเปลี่ยนข้างนอกข้างนอกเสียค่าแรงเขาก็300ก็โอเคนี่ครับเป็นกรองเล็กนะฮะเป็นกรองเล็กใช้กับ VOS Yaris พวกนี้นะฮะ VOS Yaris อันติดหรือเปล่าผมไม่ด้วยไม่แน่ใจนะเขาก็แพ็กเกจมาอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเองแล้วผมก็ขี้เกียจขึ้นแม่แรงขี้เกียจมุดเข้าไปใต้ท้องรถนะครับก็แบ่งๆกันทำมาหากินนะฮะก็ไปที่ร้านประจำที่เคยเปลี่ยนช่วงล่างนี่นะฮะเขาก็แพ็คมาดีเลยแหละนี่นะครับกล่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์เรืองแสงนะครับเป็นรุ่นอะไรอ่ะ90915YZZN2 นะครับออยล์ฟิลเตอร์นี่นะครับตัวนี้ที่ผมสังเกตดูนะครับว่าเป็นของแท้ยังไงนะครับถ้าเป็นพวก50บาท60บาทพวกนั้นก็ประเมินไว้ก่อนเลยว่าไม่แท้นะครับถ้าราคา200บวกลบอันนี้ประเมินไว้ก่อนเลยว่าอาจจะแท้แต่ต้องซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับแต่ร้านนี้เขาเคลมว่าของแท้นะครับเพราะว่าผมเคยซื้อเขาแล้วเดี๋ยวเราแกะดูข้างในครับเจ้าที่ผมสังเกตดูนะครับที่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยโอลิงเขาจะมีจารบีขาวอยู่นะแต่ไม่รู้จะใช้เป็นจุดยืนยันได้หรือเปล่านะผมไม่รู้นะเนี่ยนะฮะเพราะเท่าที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวนี้เขาจะมีจารบีขาวอยู่นะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านี่นะฮะคือโอลิงเขาจะชุ่มไปด้วยจารบีขาวแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยบางทีก็ไม่มีจารบีนะครับก็อาจจะเป็นของเทียบนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องนะฮะมาวนที่โอลิงนะฮะถ้าใครพอมีความรู้ก็แชทได้นะครับตัวนี้เป็นออยล์ฟิลเตอร์ขนาดเล็กนะครับใช้กับยาริสซิตี้นะฮะอันติดด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้ายาริสซิตี้นี่ใช้ได้เลยคือกองนี้มันมี2แบบกองแบบเปลี่ยนเฉพาะข้างในอีกตัวนึงไม่รู้ว่ายาริสรุ่นไหนนะแต่ของผมปี2018เนี่ยยังใช้รุ่นนี้อยู่ซึ่งผมว่ามันก็ง่ายดายดีเวลาเปลี่ยนกองนะครับก็สังเกตดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยที่โอลิงยางก็จะมีจารบีขาวอยู่ซึ่งตัวนี้มีจารบีขาวอยู่นะไม่รู้เห็นไม่น่าเห็นนะว่ามันเกิดสีมันเกินกันแต่ผมมองเนี่ยเห็นเป็นจารบีขาวกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เรืองแสงเป็น3มิตินะครับคือดูราคาดีกว่าผมว่านะถ้าในตลาดเนี่ยราคา200บวกลบผมคิดว่าแล้วก็ดูรีวิวแชทคุยกับทางร้านเขานะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นของแท้นะตัวนี้ไม่ถึง200นะครับประมาณ100 180 160เนี่ยทีแรกว่าผมก็จะซื้อทีเงินครึ่งสักครึ่งโหลแต่ซื้อมาเนี่ยมันก็เก่าเพราะก่อนจะเปลี่ยนหมื่นโลแล้วก็สั่งซื้อทีนึงแล้วกันนะฮะนี่นะครับพันนัมเบอร์ตามนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผมซื้อเป็นกอง Toyota แท้ในราคาไม่ถึง200บาทนะครับประมาณ160หรือ180ประมาณ180รวมส่งอะไรด้วยไอ้ร้านเขาส่งฟรีนะครับก็ลองแชทคุยกับทางร้านเขาว่าแท้ไม่แท้นะครับถ้าราคา50 60 70อะไรอย่างนั้นผมว่าประเมินไว้ก่อนหรือว่าไม่แท้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะแต่เรื่องเกี่ยวกับผ้าหรือว่าช่องต่างๆข้างในมันคงแตกต่างกันนะครับก็หวังว่ามีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆในช่องนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ